อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับข้อ201นะครับการผังเมืองคืออะไรนะครับการผังเมืองคืออะไรการผังเมืองก็คือการกําหนดนโยบายนะครับคีย์คือผังเมืองก็คือการใช้พื้นที่ของประเทศนั่นเองนะแล้วก็การใช้พื้นที่ของชุมชนนะครับให้อยู่ร่วมกันอย่างเขาเรียกว่ามีความสุขมีระเบียบแล้วก็ปลอดภัยนะครับที่สําคัญก็คือปลอดภัยมีสุขลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีและยังทำให้ประเทศของเราเนี่ยก็คือเศรษฐกิจนะครับดีขึ้น202นะครับพระราชบัญญัติผังเมืองปี62นะครับโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับพระราชบัญญัตินี้ช่วยให้การระบบผังเมืองนะครับตั้งแต่ระดับประเทศนะครับระดับประเทศไปจนถึงท้องถิ่นนะครับมีเกิดการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็มีการกระจายอำนาจนะครับเน้นตรงนี้ก็คือว่าของตัวใหม่นี้คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าเขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถไปดำเนินการในระดับท้องถิ่นได้ข้อ203นะครับประเภทของผังนะครับผังเมืองนะมีกี่ประเภทนะครับคือมี2ประเภทด้วยกันนะครับ2ประเภทนี้ก็จะเป็น5ระดับนะครับประเภทที่1มี3ระดับระดับที่1ก็เป็นการผังระดับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นะครับมีระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดนะทั้ง3ผังนี้นะครับเป็นการกําหนดการใช้ที่ดินนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศนะครับโดยนํามาจากยุทธศาสตร์ชาตินะหมายความว่านะครับมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับในการที่เหมือนรัฐบาลเนี่ยจะมีแผนนะครับในการที่พัฒนาประเทศนะเพราะฉะนั้นระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะให้นโยบายมาที่ระดับภาคมาที่จังหวัดนะฮะระดับที่2นะครับผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือผังเมืองรวมนะครับแล้วก็ผังเมืองเฉพาะนะครับทั้ง2ผังจะเป็นผังที่กําหนดรายละเอียดของการใช้ที่ดินในระดับพื้นที่นะครับระดับพื้นที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยทีนี้มาดูนะครับว่าทั้ง2ผังเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับผังนโยบายการใช้พื้นที่จะใช้นะครับพื้นที่ประโยชน์เนี่ยจะใช้เฉพาะกับหน่วยงานรัฐนะครับหน่วยงานรัฐเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะนํามาตรการและวิธีการที่กําหนดไว้ในแต่ละผังเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งผังระบบนโยบายก็จะกำหนดไว้ตามความเหมาะสมขนาดพื้นที่ประเทศนะครับภาคจังหวัดระดับที่2นะครับส่วนการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับใช้กับหน่วยงานของรัฐบาลและก็ประชาชนนะครับสังเกตนะครับอันแรกเนี่ยก็คือใช้กับหน่วยงานรัฐนะครับการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับอันที่2เนี่ยการกำหนดการใช้ประโยชน์นะครับที่ดินเนี่ยจะใช้กับรัฐบาลและก็ประชาชนนะครับซึ่งอาจจะมีขนาดเต็มที่นะครับทั้งจังหวัดนะครับหรือระดับเมืองระดับชุมชนนะครับมีข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกำหนดให้ปฏิบัติตามนะตัวอย่างกรณีโซนอุตสาหกรรมนะครับโซนสีเขียวนะครับเป็นโซนที่โล่งนะเพื่อนันทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผังเมืองเฉพาะก็จะมีการกำหนดที่ดินนะเป็นสีต่างๆนะครับที่เราจะเลือกพื้นที่พิเศษนะครับคือจุดเด่นของเมืองออกแบบดีไซน์มีลักษณะเอกลักษณ์ยังไงนะครับการวางผังเมืองจึงเป็นเรื่องของการออกแบบประเทศนะครับของเราให้มีการใช้ที่ดินที่เหมาะสมนะครับหน่วยงานใดนะเป็นผู้วางผังเมืองนะครับหน่วยงานใดอันแรกก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้เป็นภาคเอกแล้วนะครับสามารถวางผังเมืองได้ทุกประเภทเลยนะครับส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับมันมี2หน่วยนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นะครับอปท.นะอปท.มีอะไรบ้างนะครับอบจ.โอเคไหมครับเทศบาลนะครับเทศบาลแบ่งออกเป็นอะไรนะครับเทศบาลเมืองตำบลนะครับที่ใหญ่ที่สุดก็คือเทศบาลนครนะครับนครใหญ่ที่สุดอบจ.เทศบาลแล้วก็กรุงเทพนะครับกรุงเทพอันนี้เป็นปกครองพิเศษนะครับแล้วก็เมืองพัทยาในรูปแบบอบท.สามารถวางผังเมืองได้2ประเภทนะครับก็คือผังเมืองรวมแล้วก็ผังเมืองเฉพาะนะครับในเขตพื้นที่ของตัวเอง
การวางผังเมืองจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงนะครับการทำผังเมืองจะเป็นได้ทั้งระบบและมีทิศทางเดียวกันนะก็สรุปนะครับข้อนี้ก็คือจำไว้2แบบนะครับก็คือประเภทแบบดูองค์รวมนะครับนะตั้งแต่จังหวัดภูมิภาคประเทศเนี่ยก็คือหน่วยงานกลางก็คือกรมโยธานะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือองค์กรอปทเนี่ยสามารถไปวางได้คณะกรรมการผังเมืองมีกี่ระดับนะครับทวนนิดนึงนะครับก็มีระดับชาตินะครับระดับชาติมี33คนนะครับมีนายกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีหน้าที่กําหนดเป้าหมายนะครับการพัฒนาเมืองประเทศนะครับให้ความเห็นชอบผังเมืองระดับประเทศแล้วก็ระดับภาคนะครับต่อไปนะครับคณะกรรมการผังเมืองมีทั้งหมด29คนนะครับมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัดผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและผังเมืองเฉพาะนะครับอันที่3คือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแบ่งออกเป็น2ชุดนะจังหวัดจะแบ่งเป็นชุดในกรุงเทพมหาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมี25คนนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับในเขตจังหวัดอื่นมี37คนผู้ว่านะครับผู้ว่าเป็นประธานมีหน้าที่ให้ความชอบผังเมืองรวมที่อปท.นะครับท้องถิ่นเป็นผู้วางนะครับผู้วางผังเมืองรวมปิดประกาศไว้กี่วันนะครับจะมีการปิดประกาศไว้90วันนะครับนะทำไมต้องปิดประกาศ90วันเพื่อให้มีส่วนผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมายื่นคำร้องนะครับว่าการขอใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยก็คือโดนเขาเรียกว่าในการที่ทําตรงนี้มีผลกระทบไหมเพราะเจตนารมณ์ของการทําตัวนี้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมก็คือมีการฟังความคิดเห็นของประชาชนใครเป็นผู้ประกาศใช้นะครับนะผังเมืองระดับประเทศระดับภาคประกาศใช้โดยใครครับประกาศโดยคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติส่วนผังเมืองระดับจังหวัดนะครับประกาศโดยคณะกรรมการผังเมืองผังเมืองรวมนะครับประกาศเป็น2แบบด้วยกันก็คือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศโดยข้อบัญญัติท้องถิ่นโอเคนะครับสำหรับผังเมืองรวมนะมีการเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติคือเมื่อก่อนประกาศใช้โดยกฎกระทรวงนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นการประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้วางผังเมืองนะครับเฉพาะประกาศใช้บังคับมี2รูปแบบด้วยกันอันที่1ก็คือพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติสำหรับกรณีมีการรื้อย้ายนะครับส่วนพระราชกฤษฎีกานะครับสำหรับกรณีที่ไม่มีการรื้อย้ายผังเมืองเฉพาะนะครับเป็นได้ทั้งการอนุรักษ์เมืองและก็พัฒนาเมืองขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะออกแบบเมืองนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถกําหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับและกําหนดให้รูปแบบของอาคารนะครับเป็นเอกลักษณ์หรือกําหนดสีของหลังคาได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้ตรงมีจุดนึงเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตึกชิโนโปรตุเกสเนี่ยนะเพราะเขาสามารถออกกฎหมายตรงนั้นได้นะครับว่าผังเมืองรวมของจังหวัดเขาเนี่ยนะครับในโซนในเขตตรงนี้นะครับให้เป็นเมืองเก่าให้เป็นเมืองเก่านะครับในสไตล์ชิโนโปรตุเกสเขาก็อาจจะออกแบบว่าห้ามสร้างนะครับในตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตึกที่จะสร้างใหม่เนี่ยห้ามสร้างเป็นแบบทรงสมัยใหม่นะครับให้สร้างเป็นแบบชิโนโปรตุเกสแบบนี้นะครับก็คื อท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะออกผังเมืองที่เฉพาะเจาะจงได้นะเป็นผังเมืองรวมเฉพาะพื้นที่ผังเมืองจะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับผังเมืองทุกประเภทจะมีผลบังคับใช้นะต่อเมื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะผังเมืองมีการทบทวนทุกกี่ปีนะในระดับผังระดับประเทศนะครับนโยบายระดับประเทศเนี่ยทั้ง3ผังเนี่ยมีการทบทวนผังทุก5ปีนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศทบทวนผังก่อนได้5ปี
นะครับส่วนเพื่อผังเมืองรวมจะมีการประเมินผลนะครับภายในเวลาไม่เกิน5ปีนับแต่ผังเมืองรวมบังคับใช้ถ้าผลของการทบทวนนะครับหรือการประเมินผลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะผู้วางผังจะต้องทำจัดทําผังขึ้นมาใหม่นะครับทดแทนของเดิมทีนี้เรามาดูบทกําหนดโทษนะครับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามผังเมืองนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะที่มีการกําหนดบังคับแล้วนะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1,000,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับแล้วก็มีโทษรายวันอีก30,000 บาทนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูสีบ้างนะครับสีในเขตผังเมืองรวมคืออะไรนะครับในแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในผังเมืองเขาก็กำหนดสีนะครับยกตัวอย่างสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือการเกษตรนะครับสีแดงนะครับสีแดงก็คือเป็นพาณิชยกรรมแล้วก็ที่อยู่นะหนาแน่นมากนะครับประมาณนี้นะเอามาดูนะครับกฎหมายของการพรบควบคุมอาคารบ้างนะครับพรบควบคุมอาคารเนี่ยอันนี้มาจากอาจารย์วิวัฒนะครับจิตนวลนะครับวิวัฒจิตนวลเนี่ยอาคารเนี่ยนะครับอาคารหรือตัวอาคารเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ในหมวดของพรบควบคุมอาคารนะครับก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายตัวด้วยกันนะครับไอ้สิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะมีกฎหมายตัวอื่นด้วยอย่างเช่นกฎหมายโรงงานกฎหมายอาคารชุดนะครับกฎหมายหมู่บ้านจัดสรรกฎหมายจัดสรรนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายทางหลวงนะครับเนี่ยคือแต่ละตัวมันก็จะมีเชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นตัวเดียวกันทีนี้มาดูนะครับกฎหมายควบคุมอาคารนะครับหรือพรบควบคุมอาคารของเราเนี่ยบังคับใช้ในกรณีใดได้บ้างนะครับนะครับก็คืออาคารของเราเนี่ยคำว่าอาคารเนี่ยนะครับการบังคับใช้หมายถึงว่าคนที่จะก่อสร้างเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับอนุญาตหมายถึงว่าอาคารตัวเนี้ยนะครับกรณีที่อย่างตึกเราเนี่ยครับตึกสูง10ชั้นเลยนะครับแต่ไปอยู่ในป่าเนี่ยนะครับถามว่า10ชั้นนี่ต้องขออนุญาตไหมอาจจะไม่ต้องขอนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในพื้นที่ที่เขาควบคุมโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตึกของเราสูง10ชั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่แบบว่าหาดใหญ่แบบนี้อำเภอเมืองหรือขอนแก่นแบบนี้ที่อยู่กลางเมืองเลยนะครับอาคารตัวนี้หมายถึงว่าเฮ้ยมันต้องขออนุญาตนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดหรือวิศวกรสร้างผิดขึ้นมาเนี่ยเวลามันพังเนี่ยมันจะไปก่อเกิดความเสียหายกับอาคารอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอาคารที่ขออนุญาตเนี่ยหมายถึงว่าอาคารที่ก่อสร้างแล้วมันมีผลกระทบต่อคนอื่นน่ะต่อผู้อื่นต่อชีวิตและทรัพย์สินแบบนี้นะครับเราต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นอาคารที่ขอที่อยู่ในพรบควบคุมอาคารก็คือหมายต้องมีการขออนุญาตในการสร้างนะครับก็คืออยู่ในเขตควบคุมอาคารนะอยู่ในเขตผังเมืองรวมเหมือนที่เราอยู่ในพรบผังเมืองใช่ป่ะแล้วก็อาคารสูงอาคารที่ชุมนนท์โรงมรณศพแบบนี้แล้วอยู่ในเขตเพลิงไหม้นะครับทีนี้เรามาดูว่านะข้อ215นะครับจังหวัดใดบ้างนะที่ประกาศเป็นเขตควบคุมควบคุมเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่หมายถึงว่าไม่ว่าจะสร้างตำบลอำเภอไหนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใช้ต้องขออนุญาตอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเคสของที่ต้องขออนุญาตนะครับเต็มพื้นที่นะจำไว้เลยนะมันมี12จังหวัด12จังหวัดได้แก่กรุงเทพกทม.ปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทรานครปฐมเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตสงขลาอ่ะพวกนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองใหญ่กฎผังเมืองรวมนะครับกับกฎกระทรวงนะผังเมืองรวมกับกฎกระทรวงควบคุมอาคารนะครับกฎหมายใดใหญ่กว่านะครับกฎหมายใดใหญ่กว่าผังเมืองสรุปก็คือว่าผังเมืองรวมใหญ่กว่านะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างระยะร่นแล้วกันนะครับระยะร่นเนี่ยสมมติว่าอาคารพาณิชย์ของเรานะครับถ้าตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับถ้าห่างจากถนนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีระยะย่น6เมตรแบบนี้ระยะร่นนะระยะร่นหมายถึงว่าในกฎหมายเขาจะมีต้องเว้นพื้นที่ว่างนะพื้นที่ว่างอะไรเงี้ยก็จะมีระยะร่นระยะร่นสมมติว่ากฎกระทรวงนะกฎกระทรวงเขาบอกว่าระยะย่นตามกฎกระทรวงมี6เมตรนะครับ
แต่เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีพ.ร.บ.ผังเมืองรวมหมายความว่านะครับจังหวัดสัวจังหวัดเนี้ยจังหวัดเนี้ยจังหวัดกอไก่เนี่ยบอกเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเขาอาจจะอยากจะมีทางเท้าไว้เดินอะไรเงี้ยเขาก็ออกกฎหมายนะครับเป็นพ.ร.บ.ผังเมืองของจังหวัดนี้บอกว่าระยะร่นเนี่ยตรงนี้ต้อง8 เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันออกแบบนี้นะครับเวลาการยื่นขออนุญาตเนี่ยคนที่มาตรวจเนี่ยเขาจะต้องยึดผังเมืองรวมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายถึงใครนะครับหมายถึงผู้ออกผู้อนุญาตให้ก่อสร้างนะครับหรือผู้อนุญาตต่างๆนะที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงนะครับก็ถือว่าอยู่ในเขตกทม.นะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.ไอ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่มีจังหวัดนะครับแล้วก็พวกนายกอบต.นี่ก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอพาร์ตเมนต์เนี่ยจัดเป็นอาคารประเภทใดนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยจัดเป็นอาคารที่อยู่อาศัยอาคารอยู่อาศัยรวมอาคารอยู่อาศัยรวมนะครับอาคารอยู่อาศัยรวมหมายความว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารนะครับที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งเป็นแยกกันนะครับจากสำหรับแต่ละครอบครัวทีนี้ตึกแถวห้องแถวกับตึกแถวต่างกันยังไงนะครับถ้าห้องแถวนะครับถ้าห้องแถวเนี่ยใช้วัสดุไม่ทนไฟตัวนะครับห้องแถวนี้ใช้สูตรไม่ทนไฟนะครับส่วนบ้านแถวนะครับใช้สูตรทนไฟทาวน์เฮาส์ภาษากฎหมายเรียกว่าอะไรนะครับทาวน์เฮาส์ภาษาไหนคือบ้านแถวและอย่างหนึ่งทาวน์เฮาส์สูงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับบ้านแถวตัวนี้สูงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับบ้านแถวคืออะไรนะบ้านแถวหมายถึงตึกแถวที่ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังนะครับระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินว่าด้วยตัวอาคารแต่ละคูหาอันนี้เขาเรียกคูหานะครับคูหาและมีความสูงไม่เกิน3 ชั้นนะโอเคไหมครับไม่เกิน3 ชั้นนี่เราเรียกว่าแถวบ้านแถวนะบ้านแถวบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์บ้านแฝดนะครับอาคารเป็นรูปนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบ้านแฝดนะบ้านแฝดหมายถึงว่านะครับมันมีอาคารที่มีรั้วด้านใดด้านหนึ่งติดกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็มีพื้นที่ด้านว่างพื้นที่ว่างด้านข้างอาคารพาณิชย์คืออะไรนะครับอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์หมายถึงอาคารที่ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชยกรรมนะครับหรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะครับที่มีเครื่องจักรกำลังการผลิตไม่เกิน5 แรงม้าและให้หมายความว่ารวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน20 เมตรซึ่งอาจจะใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมสุสานเป็นอาคารหรือไม่นะครับสุสานเป็นอาคารหรือไม่นะครับทีนี้มาดูคําว่าอาคารโทษนะสุสานเป็นอาคารสาธารณะนะครับสุสานเป็นอาคารสาธารณะหรือไม่อาคารสาธารณะหมายถึงนะครับอาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนอะไรที่มันมีชุมนุมคนชุมนุมคนเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเป็นอาคารสาธารณะนะครับเพื่อกิจการทางราชการการเมืองการศึกษานะครับในนี้เขาจะยกตัวอย่างนะโรงหมอรสบนะครับโรงหมอรสบขอประชุมโรงแรมโรงพยาบาลนะที่จอดเรือโป๊ะสุสานนี่แม่สุสานชาปนกิจศาสนสถานอัฐจันทร์เป็นอาคารประเภทใดนะครับอัฐจันทร์นี่ถือว่าเป็นอาคารพิเศษนะเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยอาคารพิเศษหมายเลยคือถือหมายถึงอะไรอาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยนะครับโรงหมอรสบอัฐจันทร์หอประชุมหอสมุดพิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือนะครับอู่ต่อเรืออาคารหรืออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงเกิน15 เมตรขึ้นไปนะครับ15 เมตรขึ้นไปอาคารที่เก็บวัสดุระเบิดพวกนี้นะครับอัฐจันทร์นี้ก็ถือว่าเป็นอาคารพิเศษโรงแรมจัดเป็นอาคารประเภทใดนะครับโรงแรมนี้จัดเป็นอาคารสาธารณะนะครับนะหมายถึงอาคารที่ใช้ประโยชน์สำหรับชุมนุมคนได้นะครับเพื่อกิจกรรมต่างๆนี่แม้มีโรงแรมนะโรงแรมอาคารขนาดใหญ่หมายถึงอะไรนะอาคารขนาดใหญ่ทวนอีกนิดนึงเลยกันนะอาคารขนาดใหญ่หมายถึงว่า
อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดอันนี้คือทุกชั้นคือพื้นที่รวมกันเนี่ยอาคารที่มีพื้นที่รวมกันหรือนี่คือเป็นได้ทั้งสองแบบหรือชั้นหนึ่งชั้นใดเกิน2,000ตารางเมตรหรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปนะครับหรือและมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดเกิน1,000แสดงว่าอาคารที่มันสูงเกิน15นะครับมันต้องมีพื้นที่รวมกันเกิน1,000การวัดความสูงของอาคารเนี่ยนะครับให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างนี่คือพื้นดินที่ก่อสร้างถึงชั้นดาดฟ้านะถึงชั้นดาดฟ้าสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นยางให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังสูงสุดยอดผนังสูงสุดสมมติว่าตัวนี้เป็นจั่วนี้ใช่ไหมพื้นดินที่ก่อสร้างถึงนี้เราวัดถึงจุดระดับผนังที่สูงสุดนะครับก็คือระดับคานบนระดับคานบนนะระดับคานบนอาคารประเภทใดนี้ต้องทำ EIA นะทำ EIA คำว่า EIA นี่คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูนะครับพื้นที่สำหรับที่จะทำ EIA นะครับก็คือจำนวนห้องพัก80ห้องพักขึ้นไปนะต้องจะทำรายการ EIA นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับพื้นที่ขนาดอาคารขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยต้องจัดทำรายงาน IEE นะครับ IEE รายการในการจัดทำรายงาน EIA เนี่ยมันจะมี3ระดับนะครับระดับแรกคือระดับ FS นะครับระดับ Feasibility ระดับ2คือ IEE นะครับ IEE ดูก็คือตัวนี้เหมือนเป็นการตรวจว่าต้องทำ EIA ไหมนะครับระดับ3คือ EIA นะครับ EIAEIA ก็คือเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นอาคารขนาดใหญ่เหมือนที่กล่าวไปแล้วนะครับใหญ่พิเศษเนี่ยต้องทำ IEE นะแต่ถ้าพื้นที่4,000ตารางเมตรขึ้นไปนะครับต้องจะทำ EIA นะครับมันมี2ชนิดด้วยกัน